ดูกราภิกษุทั้งหลายสังโยชน์อันเป็นส่วนเบื้องสูงห้าอย่างนี้ห้าอย่างเป็นฉนยัยคือรูปปราคะหนึ่งอรูปปราคะหนึ่งมานะหนึ่งอุทธ,ธัจัหนึ่งอวิชชาหนึ่งสังโยช์ อันเป็นส่วนเบื้องสูงห้าอย่างนี้แหละดูกราภิกษุทั้งหลายภิกษุควรเจริญอริยมรรคอันประกอบด้วยอง์แปดเพื่อรู้ยิ่งเพื่อกำหนดรู้เพื่อความสิ้นไปเพื่อละสังโยชน์อันเป็นส่วนเบื้องสูงห้าอย่างนี้แหละ อริยมรรคอันประกอบด้วยองค์แปดเป็นฉไฉนภิกษุในธรรมวินัยนี้ย่อมเจริญสัมมาทิฏฐิมีอันกำจัดราคะเป็นที่สุดมีอันกำจัดโทสะเป็นที่สุดมีอันกำจัดโมหะเป็นที่สุดย่อมเจริญสัมมาสังกัปปะ มีอันกำจัดราคะเป็นที่สุดมีอันกำจัดโทสะเป็นที่สุดมีอันกำจัดโมหะเป็นที่สุดย่อมเจริญสัมมาวาจามีอันกำจัดราคะเป็นที่สุดมีอันกำจัดโทสะเป็นที่สุดมีอันกำจัดโมหะเป็นที่สุด ย่อมเจริญสัมมากรมมันตะมีอันกำจัดราคะเป็นที่สุดมีอันกำจัดโทสะเป็นที่สุดมีอันกำจัดโมหะเป็นที่สุดย่อมเจริญสัมมาอาชีวะมีอันกำจัดราคะเป็นที่สุดมีอันกำจัดโทสะเป็นที่สุด มีอันกำจัดโมหะเป็นที่สุดย่อมเจริญสัมมาวายามะมีอันกำจัดราคะเป็นที่สุดมีอันกำจัดโทสะเป็นที่สุดมีอันกำจัดโมหะเป็นที่สุดย่อมเจริญสัมมาสติ มีอันกำจัดราคะเป็นที่สุดมีอันกำจัดโทสะเป็นที่สุดมีอันกำจัดโมหะเป็นที่สุดย่อมเจริญสัมมาสมาธิมีอันกำจัดราคะเป็นที่สุดมีอันกำจัดโทสะเป็นที่สุดมีอันกำจัดโมหะเป็นที่สุด ดูกระราภิกษุทั้งหลายภิกษุในธรรมวินัยนี้ย่อมเจริญสัมมาทิฏฐิอันอย่างลงสู่อมตะมีอมตะเป็นเบื้องหน้ามีอมตะเป็นที่สุดย่อมเจริญสัมมาสังกัปปะอันอย่างลงสู่อมตะมีอมตะเป็นเบื้องหน้า มีอมตะเป็นที่สุดย่อมเจริญสัมมาวาจาอันอย่างลงสู่อมตะมีอมตะเป็นเบื้องหน้ามีอมตะเป็นที่สุดย่อมเจริญสัมมากัมมันตะอันอย่างลงสู่อมตะมีอมตะเป็นเบื้องหน้า มีอมตะเป็นที่สุดย่อมเจริญสัมมาอาชีวะอันอย่างลงสู่อมตะมีอมตะเป็นเบื้องหน้ามีอมตะเป็นที่สุดย่อมเจริญสัมมาวายามะอันอย่างลงสู่อมตะมีอมตะเป็นเบื้องหน้า มีอมตะเป็นที่สุดย่อมเจริญสัมมาสติอันอย่างลงสู่อมตะมีอมตะเป็นเบื้องหน้ามีอมตะเป็นที่สุดย่อมเจริญสัมมาสมาธิอันอย่างลงสู่อมตะมีอมตะเป็นเบื้องหน้า มีอมะตะเป็นที่สุดดูกราภิกษุทั้งหลายภิกษุในธรรมวินัยนี้ย่อมเจริญสัมมาทิฏฐิอันน้อมไปสู่นิพพานโน้มไปสู่นิพพานโอนไปสู่นิพพานย่อมเจริญสัมมาสังกัปปะ อันน <bravery> ้อมไปสู่นิพพานโน้มไปสู่นิพพานโอนไปสู่นิพพานย่อมเจริญสัมมาวาจาอันน้อมไปสู่นิพพานโน้มไปสู่นิพพานโอนไปสู่นิพพานย่อมเจริญสัมมากัมมันตะ อันน้อมไปสู่นิพพานโน้มไปสู่นิพพานโอนไปสู่นิพพานย่อมเจริญสัมมาอาชีวะอันน้อมไปสู่นิพพานโน้มไปสู่นิพพานโอนไปสู่นิพพานย่อมเจริญสัมมาวายามะ อันน้อมไปสู่นิพพานโน้มไปสู่นิพพานโอนไปสู่นิพพานย่อมเจริญสัมมาสติอันน้อมไปสู่นิพพานโน้มไปสู่นิพพานโอนไปสู่นิพพานย่อมเจริญสัมมาสมาธิอันน้อมไปสู่นิพพาน โน้มไปสู่นิพพานโอนไปสู่นิพพานดูกร,ราภิกษุทั้งหลายภิกษุควรเจริญอริยมรรคอันประกอบด้วยองค์แปดนี้เพื่อรู้ยิ่งเพื่อกำหนดรู้เพื่อความสิ้นไปเพื่อละสังโยชน์อันเป็นส่วนเบื้องสูงห้าอย่างนี้แหละ